สถานีนี้ที่รักโดยทิพทิวาบทที่27ความลับดารวีกวาดตามองผ่านความมืดสลัวและแสงสีที่สาดซัดไปทั่วอย่างไร้ทิศทางภายในรูทผับหลายวันมาแล้วที่เธอไม่ได้ย้อนกลับมาที่นี่อีกตั้งแต่เจอกับภัสกรในคราวนั้นหญิงสาวใช้เวลาในการพักผ่อนอยู่กับบ้านและบางครั้งก็ไปยังสถานบันเทิงอื่นๆด้วยเหตุผลที่ว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะสู้หน้ากับภัสกรความเมามายในคืนนั้นทำให้เธอรู้สึกผิดกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่แม้สัสิมาจะไม่เคยทำสิ่งใดที่เป็นหนี้บุญคุณต่อเธอแต่สัสิมาก็ไม่เคยทำความเจ็บแค้นอะไรให้เธอเช่นกันทำไมเธอจะไม่รู้ว่าภัสกรมีใจให้สัสิมาเพราะก่อนที่จะเมามาจนไม่ได้สติเธอได้ถามเรื่องสัสิมาแม้ภัสกรจะไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแต่เขาก็บอกว่าก็คุยกันอยู่แล้วก็หัวเราะเบาๆก็จะถามเธอกลับว่าคำตอบของพี่เหมือนดาราไหมเธอจึงได้หัวเราะไปกับเขาด้วยแต่ยิ่งได้พูดคุยกันเธอกลับรู้สึกดีกับเขาอย่างประหลาดความเมาทำให้เธอขาดสติจนเผลอมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขามันเป็นความผิดบาปที่เธอจะเก็บไว้เป็นความลับตลอดไปรวมทั้งเธอไม่อยากกลับมาที่รูทผับด้วยกลัวว่าหากมาเจอกับภัสกรแล้วอยู่ในสายตาของผู้ชายอีกคนที่อยู่ในห้องควบคุมชั้นบนจะเกิดปัญหาใหญ่เพราะเท่าที่คุยกันคืนนั้นเธอไม่คิดว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นลูกผู้ชายพอโชคดีที่เธอขอเบอร์โทรของพนักงานผู้ชายที่สนิทสนมคนหนึ่งเอาไว้จึงได้โทรมาสอบถามความเคลื่อนไหวบ้างเมื่อรู้ว่าวันนี้ภัสกรไม่ได้เข้ามาเธอจึงแวะมาที่นี่แล้วนั่งเฝ้ามองผู้คนอยู่เงียบๆพนักงานชายคนเดิมเข้ามาดูแลด้วยเห็นว่าเป็นลูกค้าประจำและทิปหนักมือพอสมควรจึงดูแลเธอเป็นพิเศษกว่าโต๊ะอื่นๆหลังจากชงเครื่องดื่มเสร็จก็มากระซิบกับเธอว่าวันนี้นายอยากคุยด้วยสะดวกไหมครับเอ่ยถามด้วยท่าทีเกรงๆวันนี้ฉันอยากนั่งเงียบๆเธอกล่าวตอบพลางยกเครื่องดื่มมาจีบด้วยท่าทีไม่ใส่ใจนักพนักงานชายทำท่ากระอึกกระอักไม่อยากกลับไปปฏิเสธเจ้านายแต่ก็ไม่อยากเซาซีให้ลูกค้าประจำหลุดมือเช่นกันจึงได้แต่พูดว่านายคงหัวเสียหน้าดูแต่ไม่เป็นไรครับผมจะกลับไปแจ้งว่าคุณผู้หญิงไม่สะดวกว่าแล้วก็เดินคอตกกลับไปหญิงสาวหันมองแล้วนึกเห็นใจว่าหากทำงานไม่สำเร็จหนุ่มน้อยคนนั้นคงโดนเจ้านายอารวาสใส่เป็นแน่จึงลุกขึ้นแล้วเดินตามไปเพื่อจะบอกว่าเธอตกลงจะไปแต่ผู้คนที่พลุกพล่านทำให้พนักงานเสิร์ฟคนนั้นหายไปจากคลองสายตาเธอจึงตัดสินใจขึ้นไปด้วยตัวเองเมื่อขึ้นไปชั้นบนจึงผลักประตูเข้าไปในห้องซึ่งภายในห้องนั้นเป็นห้องกว้างที่ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกออกทั้งหมดมีโซฟาสำหรับต้อนรับแขกและโซนรับประทานอาหารเหมือนอยู่ในคอนโดมิเนียมหญิงสาวมองไปยังห้องนอนที่เธอเคยขึ้นมาก่อนหน้านี้เธอได้ยินเสียงเหมือนใครคุยโทรศัพท์ดังแว่วเข้ามาเพราะได้ยินเสียงของคนเพียงคนเดียวไม่มีผู้อื่นตอบโต้ด้วยจึงหันมองรอบทิศเห็นว่ากล้องวงจรปิดไม่ได้ส่องมายังประตูห้องจึงย่องเข้าไปใกล้เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นกูต้องการของวันพุธหน้าแล้วดูตาม้าตาเรือให้ดีด้วยหาคนที่ไว้ใจได้หน่อยกูยิ่งเสียวๆอยู่พ่อมึงหูตาเป็นสับปะรดเก่งเหลือเกินอย่าให้สะดุดตอล่ะก็ที่นี่แหละอืมแค่นี้นะหลังจากเสียงพูดเงียบไปหญิงสาวได้ยินเสียงเดินมายังประตูเธอจึงตัดสินใจเคาะก่อนที่เจ้าของห้องจะเปิดออกมาใครเสียงถามดังอยู่หลังบานประตูหญิงสาวเอ่ยตอบเสียงหวาน
ได้ค่ะคนข้างในเปิดประตูออกมาแล้วหันมองลอกแรกคุณอยู่ตรงนี้นานหรือยังก็เพิ่งมาถึงนี่ล่ะค่ะคุณให้คนไปเรียกดามาหรือคะถามเสียงอ่อนเสียงหวานพร้อมกับรอยยิ้มเย้ายวนใช่แต่เมื่อกี้มันขึ้นมาบอกว่าคุณไม่มานี่และคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงถามเหมือนคนหวาดระแวงก็ได้เห็นว่าประตูห้องไม่ได้ล็อกนี่คะเลยผลักเข้ามาไอ้บ้าเอ้ยออกไปก็ไม่ยอมล็อกประตูให้ด้วยดีนะที่เป็นคุณเจ้าของห้องเผลอสะบดออกมาแล้วเดินออกไปล็อกประตูแสดงอารมณ์ให้รู้ว่ากำลังอารมณ์เสียอย่างหนักอย่าอารมณ์เสียเลยนะคะดาก็มาแล้วนี่เธอใช้สองแขนโอบรอบคอเขาและเขย่งเท้ากดจุมพิษที่ริมฝีปากหนานั้นเบาๆอย่างยั่วยาวเดี๋ยวก่อนเสียงวางอำนาจดังขึ้นมีอะไรอีกหรือคะดาเงาเหงาเราเข้าไปข้างในกันเถอะนะคะหญิงสาวดันร่างสูงใหญ่ให้เข้าไปในห้องผมไม่ใช่ผู้ชายขายตัวที่ไหนที่คุณจะเสพสมและโยนเงินไว้ให้นั่นเป็นรสนิยมส่วนตัวของดาที่ทำให้รู้สึกว่าเหนือกว่าผู้ชายมันเป็นเพียงอาการทางจิตอย่างหนึ่งอย่าไปใส่ใจเลยนะคะเรามาหาความสุขใส่ตัวกันดีกว่าหญิงสาวเบียดตัวเข้าหาร่างกายแข็งแกร่งอย่างเย้ายวนในเมื่อเธอถอยออกไปไม่ได้จึงต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดแม้จะขยักขยแงผู้ชายเช่นนี้แต่มันก็ไม่มีทางเลือกในเมื่อเธอเลือกที่จะขึ้นมาที่นี่แล้วได้ยินความลับนั่นเองจึงตัดสินใจแสดงออกเยี่ยงหญิงสาวที่กำลังหิวโซในเพศรสกระทั่งฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะยับยั้งความต้องการที่กำลังอัดแน่นอยู่ได้อีกต่อไปเพราะที่เชิญชวนให้เธอขึ้นมาบนนี้ก็เพื่อปลดเปลื้องความต้องการทางกามที่กำลังพลุ่งพล่านเมื่อคลื่นแห่งความหาฤหันดำดิ่งอย่างบ้าคลั่งอยู่ในห้วงแห่งกิเลสตัณหาความระแวงถูกชะล้างไปด้วยเกมแห่งกามารมณ์อันยั่วยาวไหนเลยจะคาดคิดว่าความหอมหวานอันรันจวนนั้นคือยาพิษร่างใหญ่หอบตัวโยนก่อนจะซบหน้าลงบนหมอนเมื่อได้ปลดปล่อยความต้องการจนเสร็จสิ้นโดยไม่รู้สักนิดว่าร่างละมุนที่กบกอดอยู่นั้นยิ้มเหยียดอย่างสมใจเมื่อเห็นคู่ต่อสู้สิ้นฤทธิ์นอนนิ่งไม่ไหวติงราวกับงูเห่าโดนฤทธิ์พิษหญิงสาวนอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่เธอสามารถควบคุมได้จึงค่อยๆขยับลุกขึ้นมาสวมเสื้อผ้าอย่างไม่รีบร้อนไม่มีความลนลานให้เป็นที่สงสัยเธอหยิบสมาร์ทโฟนจากกระเป๋าถือถ่ายรูปทุกอย่างภายในห้องเสียงคุยโทรศัพท์และท่าทางหวาดระแวงของเขาทำให้เธอนึกอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นอีกสักนิดเธอจึงหยิบกระเป๋าตังค์ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขาซึ่งถอดกองเลี่ยราดไว้บนพื้นขึ้นมาดูเธอถ่ายรูปบัตรประชาชนของเขาแล้วใส่กลับไปที่เดิมดารวีขนลุกสู้เมื่อได้ยินเสียงขยับตัวของคนที่นอนอยู่บนเตียงแต่เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าเขาเพียงพลิกกายขึ้นนอนหงายเท่านั้นหญิงสาวถอนใจอย่างโล่งอกจึงลุกขึ้นยืนแต่เสื้อเชิ้ตของเขาที่พาดไว้กับราวเตียงร่วงลงมาอยู่ข้างเท้าของเธอมีสมุดโน้ตเล่มเล็กๆโผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อจึงเปิดดูแล้วเห็นรายชื่อแปลกๆเขียนด้วยปากกาลูกลื่นรายละเอียดไม่ชัดเจนนักแต่เห็นเป็นชื่อคนและจำนวนเงินจึงถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนจะเก็บทุกอย่างกลับมาวางไว้ที่เดิมเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยแล้วเร้นกายออกไปจากห้องอย่างเงียบกริบเช่นเคยดารวียืนอยู่ด้านหน้าคอนโดหรูหญิงสาวถอนใจเฮือกใหญ่เธอไม่คิดว่าจะกลับมาหาภัสกรอีกแต่ในที่สุดเธอก็ต้องมาหาเขาอีกจนได้ก่อนจะเดินไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้านล่างเพราะคราวนั้นเธอไม่ได้ขอเบอร์ของเขาไว้ตอนแรกจะขอเบอร์ของกฤษจากบิดาเพื่อจะโทรไปขอเบอร์ของภัสกรอีกทีแต่ก็ไม่อยากให้กฤษสงสัยว่าเธอต้องการติดต่อกับภัสกรเพื่ออะไรจึงตัดสินใจมาด้วยตัวเองดิฉันมาพบคุณภัสกรห้อง7013ค่ะ
ไม่ทราบว่าอยู่ห้องไหมคะเจ้าหน้าที่ชายมองหน้าเธอแวบหนึ่งก่อนจะตอบว่าผมขอโทรขึ้นไปเช็คดูก่อนนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ต่อสายขึ้นไปก็หันมาถามเธอว่าไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับหญิงสาวบอกชื่อดาราวีค่ะบอกว่ามีธุระเพียงไม่กี่นาทีดิฉันจะรออยู่ข้างล่างเธอหันไปยังโซฟาสีน้ำตาลเข้ม4-5 ชุดที่วางไว้ให้ผู้เข้ามาติดต่อได้เลือกนั่งทางคุณภัสกรบอกว่าจะรีบลงมาเชิญคุณนั่งรอก่อนครับดาราวีเอ่ยขอบคุณแล้วเดินมานั่งที่โซฟาชุดหนึ่งซึ่งอยู่ในมุมค่อนข้างเป็นส่วนตัวเธอตัดสินใจมาพบภัสกรหลังจากคิดอยู่นานว่าจะบอกสิ่งนี้ให้กับใครดีที่จะสามารถช่วยเหลือเธอได้เพราะหลังจากที่เธอเอารูปที่ถ่ายไว้มาดูก็เห็นว่ามีรายชื่อแปลกๆซึ่งเป็นชื่อของคนธรรมดาและคนที่มียศตำแหน่งเป็นนายตำรวจระดับต่างๆจึงนึกถึงภัสกรขึ้นมาได้เพราะหลังจากตื่นนอนในคืนนั้นเธอเปิดตู้เสื้อผ้าของเขาและเห็นชุดตำรวจในชุดที่ติดป้ายชื่อบอกชื่อยศตำแหน่งไว้พร้อมจึงได้รู้ว่าเขาเป็นตำรวจใจหนึ่งเธอก็อดคิดระแวงไม่ได้ว่าภัสกรจะเป็นพวกเดียวกับผู้ชายที่เธอมีสัมพันธ์ด้วยที่รูทผับแต่ในที่สุดเธอก็ใช้ลางสังหรณ์ของตัวเองนำทางในการมาขอพึ่งพาเขาในครั้งนี้ด้วยความคิดที่ว่ากริดเป็นคนดีคนหนึ่งดังนั้นเขาย่อมไม่สมาคมกับคนชั่วเป็นแน่พันตำรวจโทภัสกรเดินกลับเข้าไปในห้องทำงานอีกรอบหลังวางสายโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของคอนโดเขากวาดตามองกระดานแผ่นใหญ่ที่ติดไว้บนผนังซึ่งวาดไว้เหมือนแผนที่แล้วนำกระดาษโน้ตซึ่งเขียนสัญลักษณ์หลายแบบติดไว้ตามตำแหน่งต่างๆบ้างก็มีรูปภาพติดไว้ประกอบเขาเขียนบางอย่างที่ตั้งใจจะเขียนก่อนจะออกไปรับโทรศัพท์เมื่อครู่นี้ไว้บนกระดาษโน้ตแล้วเอาไปติดไว้บนกระดานนายตำรวจหนุ่มหันมามองคอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดข้อมูลที่ได้รับจากผู้เป็นเพื่อนค้างไว้ก่อนจะถอนใจเล็กน้อยเพราะการต้องออกไปต้อนรับผู้มาเยือนทำให้เขาต้องทิ้งงานไว้กลางคันจึงปิดคอมพิวเตอร์และออกจากห้องโดยกดล็อกประตูอย่างดีเมื่อลงไปข้างล่างเขาเห็นดาราวีนั่งรออยู่จึงรีบเดินเข้าไปหาชายหนุ่มลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยทักสวัสดีครับน้องดาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเขาเห็นในมือของเธอมีซองเอกสารสีน้ำตาลหญิงสาววางมันไว้บนกระจกก่อนจะยกมือไหว้สวัสดีค่ะพี่พาดพี่ขอโทษเรื่องคืนนั้นเขาเอ่ยยังไม่เต็มเสียงนักสำหรับเราไม่มีความผิดพลาดใดๆให้ต้องขอโทษค่ะที่ดามาวันนี้เพราะอยากให้พี่พาดดูอะไรอย่างหนึ่งเธอตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำแม้ว่าคำขอโทษของเขาจะทำให้เธอรู้สึกสั่นไหวในใจนี่ค่ะหญิงสาวเลื่อนซองสีน้ำตาลให้เขานายตำรวจหนุ่มรีบหยิบซองขึ้นมาเขาเปิดดูแล้วเงยหน้าขึ้นมาหาเธอน้องดาวมาจากไหนเขาถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจหญิงสาวกระอึกกระอักเล็กน้อยเพราะสภาพชายหนุ่มในห้องนอนที่อยู่ในภาพใครดูก็ย่อมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเธอเชิดหน้าขึ้นอย่างช้าๆแม้ใบหน้าจะรู้สึกวูบวาบด้วยความอับอายแต่เธอก็ละทิ้งมันไปด้วยคำพูดที่ว่าน้องดาถ่ายมาเองค่ะถึงได้บอกว่าสำหรับเราไม่มีความผิดพลาดใดๆให้พี่พาดต้องขอโทษยังไงล่ะคะชายหนุ่มเข้าใจความหมายนั้นในทันทีมันเสียงมากรู้ไหมครับเขามองผู้หญิงตัวเล็กๆที่เสียงทำสิ่งที่ต้องใช้ความกล้าหาญเกินตัวตรงหน้าด้วยความรู้สึกอันหลากหลายดาเคยฝันอยากเป็นตำรวจแต่คุณพ่อไม่ชอบค่ะไม่อย่างนั้นดาอาจจะได้เป็นตำรวจหรือสายลับที่หน่วยงานไหนสักแห่งเธอเอ่ยยิ้มๆเพื่อลดความรู้สึกตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นขออมยิ้มนิดนึงแต่วันนี้
น้องดาประสบความสำเร็จในการเป็นสายลับแล้วนะครับเพราะข้อมูลที่น้องดาให้มามันสำคัญมากว่าแต่น้องดารู้ได้ยังไงครับว่าต้องเอาของพวกนี้มาให้พี่เขาถามน้องดาบังเอิญเห็นชุดตำรวจในตู้เสื้อผ้าพี่พาดค่ะขอโทษด้วยนะคะที่เสียมารยาทวันนั้นดาแค่อยากได้ผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าสักผืนเท่านั้นหญิงสาวเอ่ยเสียงอ่อนชายหนุ่มพยักหน้าให้ทั้งที่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้หลับเป็นตายถึงขั้นที่ใครทำอะไรในห้องนอนกลับไม่รู้สึกตัวทั้งที่ปกติจะเป็นคนรู้สึกตัวเร็วหากดาราวีเป็นนักฆ่าป่านนี้เขาคงไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้นับว่าเธอมีพรสวรรค์ในการเป็นสายลับอย่างที่บอกว่าชอบงานด้านนี้จริงๆเพียงแต่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องเท่านั้นไม่เป็นไรครับงั้นพี่ขอเก็บรูปนี้ไว้นะครับเขาเก็บรูปที่เธอปริ้นใส่กระดาษ A4 ไว้ในซองอย่างเดิมส่วนนี้เป็นไฟล์ที่ดาถ่ายมาค่ะหญิงสาวหยิบแฟลชไดรฟ์ในกระเป๋าถือยื่นให้เขาน้องดาจะขึ้นไปดื่มอะไรบนห้องก่อนไหมชายหนุ่มถามหญิงสาวสายหน้าปฏิเสธไม่ค่ะดาจะรีบกลับอ้อพี่พาดคะดายังไม่ได้บอกอีกเรื่องดาได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ว่าจะมีการส่งของอะไรบางอย่างวันพุธหน้าที่รูทผับหรือครับขอบคุณน้องดามากงั้นดากลับนะคะเธอเอ่ยปากพร้อมหยิบกระเป๋าถือสะพายไหล่ครับงั้นพี่จะออกไปส่งเขาเดินไปส่งเธอที่หน้าคอนโดรอจนกระทั่งหญิงสาวขับรถจากไปถึงได้เดินกลับเข้าห้องแล้วเสียงสมาร์ทโฟนในกระเป๋ากางเกงของเขาก็ดังขึ้นระหว่างที่จะไขกุญแจเปิดประตูชายหนุ่มยิ้มบางๆเมื่อเห็นชื่อคนโทรเข้ามาก็จะฉีกยิ้มตัวเองให้กว้างขึ้นเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินน้ำเสียงที่สดใสแม้ในใจของเขาจะหนักอึ้งอย่างประหลาดตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกถึงความแปลกแยกทางอารมณ์ของตัวเองมากเช่นนี้สสิมาน่ารักสดใสไม่มีอะไรซับซ้อนทำให้เขาสบายใจที่ได้พูดคุยด้วยอยู่เสมอขณะที่ดาราวีลึกลับและแสดงออกอย่างเข้มแข็งมีความกล้าบ้าบิ่นแต่เหมือนเธอจะเก็บความทุกข์หลายอย่างไว้ในใจแล้วระบายมันออกมาราวกับคนกล้าโลกสวัสดีค่ะพี่แพทหญิงสาวส่งเสียงทักทายโทษก็บอกให้เรียกพี่แพทไงครับชอบเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นอยู่เรื่อยนายตำรวจหนุ่มบ่นอุบอิบเพราะเมื่อหลายวันก่อนหลังจากที่เขาตัดสินใจว่าจะคบหากับเธออย่างจริงจังจึงสารภาพไปตามตรงว่าไม่ได้ชื่อพี่แพทตอนนั้นคิดว่าเธอจะโกรธที่โกหกกันตั้งแต่วันแรกที่เจอแต่ที่ไหนได้เธอกลับหัวเราะขำขันแล้วเอามาล้อเขาเล่นอีกทำอะไรอยู่คะเธอถามกลับกำลังไขประตูเข้าห้องครับเพิ่งลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะเข้าไปทำงานต่อแล้วคุณมากินข้าวเที่ยงหรือยังครับขอดูนาฬิกาข้อมือก่อนถามเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพี่พาดลงไปกินข้าวหรือคะเมื่อกี้นี้เปล่าครับพอดีมีเพื่อนมาหาเลยลงไปคุยธุระนิดหน่อยแล้วขึ้นมานี่ละครับหิวจังยังไม่ได้กินอะไรเลยว่าแล้วเชียวต้องยังไม่ได้กินอะไรมาหิ้วปิ่นโตมาฝากค่ะลงมาเอาสิคะเดี๋ยวมาต้องรีบไปทำงานต่อมาให้แท็กซี่จอดรออยู่ค่ะชายหนุ่มรีบไปชะโงกหน้ามองออกไปด้านนอกเห็นหญิงสาวยืนอยู่หน้าตึกด้านหลังของเธอมีรถแท็กซี่จอดรออยู่จริงๆครับรอแป๊บนะคะพี่จะรีบลงไปนายตำรวจหนุ่มล็อกประตูแล้วรีบลงไปอีกครั้งเมื่อไปถึงเห็นหญิงสาวหิ้วปิ่นโตอยู่ก็เอ่ยยาวไปวัดมาหรือครับเขาอย่าเล่นค่ะเชิญท่านสมภารฉันให้อร่อยนะคะเดี๋ยวมาต้องกลับก่อนจะรีบไปไหนครับให้แท็กซี่ไปก่อนก็ได้ขึ้นไปกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวพี่ไปส่งเขาชวนไม่จะชวนหลายครั้งแล้วแต่สัสิมาก็ไม่เคยยอมขึ้นไปสักทีและครั้งนี้คำตอบก็ไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ดีกว่าค่ะมารีบเดี๋ยวเข้าไปทำงานไม่ทันแล้วนึกยังไงเอามาส่งให้ล่ะครับเขาก้มมองปิ่นโตพลาสติกสีขาวมีลายดอกไม้สีชมพู
ก็พี่พาดบอกว่าชอบกินพะแนงหมูมาเลยลองหัดทำเมื่อเช้าและเอามาให้พี่พาดชิมค่ะเธอตอบอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับยิ้มเขินๆขอบคุณครับงั้นกินหมดแล้วจะโทรไปบอกข่าวงั้นมาไปก่อนนะคะเธอว่าครับชายหนุ่มเดินไปเปิดประตูรถให้แล้วรอจนกระทั่งแท็กซี่พาเธอจากไปจนลับตาจึงหิ้วปิ่นโตกลับขึ้นห้องด้วยความสุขที่ไม่เต็มสุขนักเพราะยังมีตะกอนบางอย่างรบกวนอยู่ในใจค่ะจบบทที่27แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ติดตามรับฟังผลงานของทิพย์วาใครที่เข้ามาฟังและชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนใครสนใจอยากซื้อหนังสือก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจทิพย์วาค่ะหรือแฟนเพจสำนักพิมพ์กลองอักษรนะคะส่วนใครที่สะดวกซื้อที่ร้านหนังสือก็น่าจะยังมีขายที่ร้านนายอินนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตาม